เรียนโดนลงครับสวัสดีครับพี่หาน มาเจอพี่หานวันนี้มาที่สวนพี่หานนะฮะแอบมาส่องสวนทุเรียนพี่หานก็พี่หานนี่คือลูกเป็นไรครับพี่โดนลมครับโดนลมที่ลูกเบลอเลยสองโลกว่าแล้วโอ้ยไม่ได้แขวนเอ้ยโยงเหรอไม่ทันแล้วลูกนี้ประมาณกี่โลครับพี่สองโลกว่าสองโลกว่าสองโลครึ่งแล้วมั้งสองโลครึ่งเนี่ยก็เลยให้พี่หานปอกดูว่าทุเรียนประมาณอายุกี่วันนะพี่ถ้าพูดถึงอันนี้70กว่าวันเอง70กว่าวันนี่เกือบใส่สารปะปูนินรอบ2 15 5 25ใกล้ได้ใกล้แล้วครับใกล้แล้วเนาะอีก10กว่าวันนี่ประมาณ2โลแต่ว่าตัวนี้มันเค้าเรียกว่าอะไรนะมันเป็นอะไรพี่แบบทรงเนี้ยทรงอ๋ออย่างงี้เค้าเรียกทรงกระดูกทรงกระดูกเลยก็เลยไม่เสียดายอ๋อคืออันนี้ปูหลอกเนี่ยปูหลอกไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อมันจะถูกถ้ามันโตไปจริงคือมันถูกครับแต่ว่าอันนี้ก็คือไม่ได้เสียดายอะไรไม่ได้เสียดายมันเราไม่ได้ต้องการเท่าไหร่แบบนี้แต่ทีนี้พี่จะทำอะไรครับจะดูเนื้อเขาว่าระยะ73วันเนี่ยตอนเนี้ย73วันผมจะดูเนื้ออ่ะแล้วให้พี่หานแกะให้ดูเลยแต่เนื้อไอ้เม็ดเขาผมมีแล้วแต่นี้ว่าเนื้อเขายังไม่ได้หรอกครับนี่ฮะดูฝีมือแกะทุเรียนนะครับปอกทุเรียนนะฮะมืออาชีพนะครับไม่ต้องไปถอดหมดแค่เราเห็นนะครับอันนี้คือทุเรียน70วันเท่านั้นเองเพื่อนๆครับถ้าทุเรียนเก็บก็คือ120ใช่ไหมครับ120วันอันนี้ก็ยังไม่ได้เวลาเป็นหมอนทองเนาะครับโอ้นี่ฮะ70วันแล้วเจอลมเปิดกระบังนะดูได้ในเนื้อครับเนื้อที่เลยครับในขอบเนื้อครับอ๋อนี่เนื้อมาแล้วครับครับแต่เม็ดเขาเริ่มสร้างสีน้ำตาลแล้วครับเนี่ยอ๋อเริ่มสร้างสีแล้วนะครับถ้าสร้างสีเนี่ยเขาไม่ร่วงแล้วเขาไม่ร่วงโดยธรรมชาติแล้วแต่ทีนี้มันโดนลมโดนลมอ๋อแต่ลมก็คือธรรมชาตินะพี่คือไม่มีลมก็ ไม่มีลมก็ไม่ร่วงไม่ร่วงไม่ลมไม่มีลมก็ไม่ร่วงนะครับโอ้โหพี่เขาว่าทุเรียนเนี่ยทุเรียนอ่อนเนี่ยทำอะไรได้ไหมมีประโยชน์อะไรไหมพี่ทำกับข้าวทำอะไรได้ไหมแกงเกลืออะไรได้ไหมฮะผมว่าถ้าเนื้อมันแก่ไปนี้หน่อยที่ก็เชื่อมไงครับอ๋อเชื่อมได้ตำถ้าตำส้มตำได้โอ้ยดูเนื้อสิโอ้เนี่ยฮะเนี่ยเพื่อนแล้วเปลือกคืออย่างที่พี่หานว่าเนาะว่าลูกนี้ก็คือมันเป็นกระดูกแต่พอมาแกะเนื้อแล้วก็คือเปลือกบางเหมือนกันเปลือกอันนี้มันจะหนาหน่อยกระดูกครับแล้วมันจะเป็นต้นสาวคือต้นเพิ่งจะมีฝั่งนู้นไงอ๋อต้น5ปี6 5ปี6ปีเนี่ยมันจะหนาแต่ว่าถ้ามันไป9ปีแล้วเนี่ยมันจะบางอ๋ออันนี้ต้นกี่ปีฮะต้นนี้อันนี้5ปีบางครับเปลือกมันจะบางแบบนี้ถ้าเป็นระยะ9ปีหรือ10ปีเปลือกมันจะบางประมาณนี้อันนี้เหลืออีกประมาณกี่วันถึงทานได้ครับเปลือกบางถ้าพูดถึงว่าเราไว้นะฮะถ้าเกิดแก่ทำอีก50วันครับอีก50วันครับโอ้อีกตั้ง50วันอีก50วันก็120ครับตอนนี้มัน70วันอีก50วันอีก50วันมันก็จะไป4โลอันเนี้ยไปถึง5โลนะลูกเนี้ยไปถึง5โลทุเรียนเนี่ยฮะไซส์แบบนี้ฮะมันจะโตมันจะน้ำหนักเยอะตอนอายุประมาณกี่วันพี่ฮะก็90วันนั่นแหละ90วันไปทีนี้ก็จะโตเร็วโตแบบโตเร็วไปปุ๊บๆเลยสร้างทรงสร้างภูครับเขาจะสร้างให้ตัวนี้เขาแดงอีกนิดนึงเนี่ยในนี้พี่ไงครับเนี่ยอถ้าเขาแดงอีกนิดนึงการดึงอาหารเขาจะดึงเยอะครับเนี่ยดูเม็ดเนี่ยเม็ดอันนี้ครับอ๋อนี่ครับเม็ดรีบด้วยเนี่ยครับเม็ดรีบอันนี้เนื้อเขาครับเม็ดรีบเนี่ยคือเม็ดรีบก็ได้คนกินก็ได้เปรียบหน่อยได้เปรียบได้เปรียบหน่อยครับเนี่ยเม็ดรีบเนี่ยดูเนี่ยเม็ดแล้วอันนี้ก็เนื้อแต่ว่าถ้าสีเม็ดเขาตัวเนี้ยถ้ามันเริ่มจะออกสีน้ำตาลไปเรื่อยๆนะการดึงอาหารเขาจะดึงมาแล้วทีนี้ลูกเขาจะขยายขึ้นเปลือกเขาก็ขยายเนื้อเขาก็ขยายออกมาอีกครับมันถึงไป4-5 กิโลไง
ไหนๆคุยเรื่องทุเรียนพี่หันอยู่ตรงนี้แล้วครับแปลงข้างๆบ้านอยากจะพาเพื่อนๆไปชมว่าเป็นยังไงบ้างพี่หันตรงนี้นี่นะครับเดี๋ยวไปดูเลยไหนๆมาแล้วพี่กบก็ขออนุญาตนะครับอันนี้ยังเล็กครับโอ้โหอ่ะวันนี้ก็มีหลายไซส์นะฮะแต่เดี๋ยวก็โตถึง4โลครึ่งไปนู่นแหละครับเป็นไงบ้างพี่นอกจากปัญหาลมแล้วทำให้ร่วงปัญหาการร่วงเองการแตกใบอ่อนมีไหมมีปัญหาไหมไม่มีก็มีปกติเหมือนเดิมลูกไม่มีเลยครับไม่น่าเป็นห่วงครับแล้วก็วันนี้ช่วงนี้การให้น้ำของพี่หานทำยังไงบ้างปกติ40วันเว้นวันวันเว้นวันเหมือนเดิมครับเพราะผมต้องมาห่วงรุ่นนี้ด้วยผมเพิ่มมาอ๋อมันมีอ๋อมีดอกด้วยนะมันยังมีดอกมีอะไรด้วยมันมีลูกแล้วก็มีดอกสองโลสองโลนั่นแหละครับเดี๋ยวดูลมนะลมช่วงนี้ลมนะฮะแล้วก็ทราบว่าอากาศมันจะเย็นลงประมาณสัก2-4องศาครับใช่ครับแต่ไม่มีปัญหามีปัญหาลมอย่างเดียวครับมีปัญหาเรื่องลมอย่างเดียวอันนี้คือหางแย้เนื้อสดยังมีรุ่นนี้อยู่เยอะไหมฮะเยอะมากเยอะมากเลยโอ้ก็ได้หลายรุ่นเนาะพูดถึงปีนี้เยอะพอๆกับเกือบรุ่นหนึ่งครับอุ้ยพอๆกับรุ่นหนึ่งก็ถือว่าอีก 50% เลยงั้นก็โอ้โหครับนี่ฮะได้ขายยาวนานถึงประมาณเดือนไหนครับพี่มิถุนาครับมิถุนาปลายมิถุนาวันที่20มิถุนาครับอ๋อเดือนรุ่นนี้ก็20มิถุนาครับโอ้เพราะมันบาน20กุมภาครับแล้วเราก็นับต่อไป120วันก็พอดี20มิถุนาก็คือนับจากวันบานเลยใช่ไหมครับบางคนเขาเรียกว่านับจากเห็นหางแย้อ๋อจากวันที่เราปัดดอกครับอ๋อที่ปัดดอกเลยครับอ๋อเนี่ยไม่มีร่วงอะไรครับเนาะวันนี้ก็พี่กบก็ขอทำคลิปสั้นๆในส่วนนี้เพียงเท่านี้นะครับพี่หันมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมฮะไม่ครับครับครับโอเคขอบคุณพี่หันมากๆเลยครับครับครับสวัสดีครับ